แจ็คเปิดใจเบิ้ลบิ๊กพ่อสื่อใบหม่อนนางเอกมดดำเตือนได้คนดีๆก็หยุดลงอ่างขอไลน์ไม่ได้ขอแค่น้องใบหม่อนขอคนอื่นด้วยแจ็คเปิดใจเบิ้ลบิ๊กพ่อสื่อนางเอกใบหม่อนมดดำเตือนได้คนดีๆแล้วก็หยุดลงอ่างหลังเปิดตัวหวานแจ็คแฟนฉันความรักสดใสน้องใบหม่อนกิตติยานางเอกช่อง8เป็นรักครั้งใหม่โดยในรายการแฉวันที่26มิถุนายน66ที่ผ่านมามดดำคชาภาเล่าที่มากรรมเทพให้แจ็คลูกรักด้วยว่าบิ๊กผู้ช่วยมดดำและเบิ้ลปทุมราชเป็นคนไปหาแฟนมาให้แจ็คเพราะกลางคืนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไปเที่ยวกันด้านแจ็คเผยว่าเบิ้ลกับใบหมอนเล่นละครด้วยกันช่อง8เลยขอลายบิ๊กเป็นคนขอให้แต่วันนั้นไม่ได้ขอแค่น้องใบหมอนขอคนอื่นด้วยแต่มันนานมาแล้วก็คุยกับน้องใบหมอนมาเรื่อยๆแล้วพามาหาพี่มดดำผมยังคบนางเอกแต่มดดำไม่เคยได้พระเอกมดดำตัดพ้อพร้อมเตือนว่าฉันอยู่วงการมาไม่เคยได้ผู้เป็นดารามึงได้แฟนเป็นนางเอกแล้วได้คนดีๆแล้วก็ทำสันดานดีๆหยุดลงอ่างเก็บเงินไว้รักษาพ่อรักษาแม่ไม่ใช่เอะอะหมดไปกับอาบอบนวดยุ้ยเล่าทันไลฟ์เหนื่อยให้เงินจะไม่เอาไม่รู้เล่นละครค่าตัวให้เมียหมดให้ 5,000 คืน 3,000 ยุ้ยขอบคุณดีต่อใจต้องหาที่ไหนสามีแบบนี้ยุ้ยเล่าทันไลฟ์สดเหนื่อยให้เงินจะไม่เอาไม่เคยรู้เล่นละครได้ค่าตัวเท่าไหร่ให้เมียเก็บหมดให้เงิน 5,000 ส่งคืน 3,000 วันที่26มิถุนายน2566เพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บโพสต์ภาพนางเอกดังยุ้ยจีรนันท์กับทันธนากรสามีพระเอกพร้อมข้อความพูดถึงตอนที่สาวยุ้ยเคยไปออกรายการแฉเมื่อวันที่22ตุลาคม2564เผยถึงความเป็นสุดยอดของสามีที่มีเงินเท่าไหร่ก็ให้ภรรยาหมดว่ายุ้ยจีรนันท์เล่าว่าตั้งแต่คบกันมา10กว่าปีสามีของเธอทันไม่เคยรู้เลยว่าละครเรื่องหนึ่งเขาได้ค่าตัวเท่าไหร่เพราะทันจะให้ยุ้ยเป็นคนเก็บเงินทั้งหมดหรือบางทียุ้ยให้เงินสามีไว้ใช้ติดตัว 5,000 เขาก็ส่งคืนให้ยุ้ยมา 3,000 บอกว่าผมขอเอาแค่ 2,000 ก็พอจนทุกวันนี้พอมาไลฟ์สดด้วยกันเขาก็เหนื่อยยุ้ยก็ให้ทันเป็นเงินเดือนเพราะอยากให้เขามีเงินส่วนตัวซึ่งเขาก็จะไม่เอาแต่ยุ้ยบอกว่าไม่ได้ต้องเอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคือดิฉันต้องไปมูที่ไหนคะขณะที่ยุ้ยจีรนันท์ก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าขอบคุณมากๆนะคะรักเพจนี้ที่สุดเลยค่ะและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะอ่านแล้วดีต่อใจมากๆค่ะด้านแฟนคลับนางเอกดังเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันรัวๆอาทิคุณได้ที่ดีมากแล้วค่ะติดตามตลอดนะคะ FC พระบาทค่ะคู่พี่น่ารักมากครับพี่ยุ้ยโชคดีมากๆค่ะสามีที่ดีคู่ชีวิตเขาเนื้อสวยหล่อเหมาะกันมากๆด้วยเป็นต้นซาริเย่ทีมลูกยางตุรกีขอบคุณอัชราพรชัชชุออนหลังหมดสัญญากับทีมสโมสรซาริเย่เบเลดีเยสปอร์สโมสรในศึกเตอร์กีชวอลเลย์บอลลีกของประเทศตุรกีโพสต์ข้อความอำลา2นักวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยอย่างเพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหลังหมดสัญญากับทีมโดยอัชราพรและชัชชุออนเข้าร่วมทีมซาริเย่เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีก่อนจะหมดสัญญาซึ่งทางสโมสรได้มีการโพสต์ขอบคุณทั้งสองคนผ่านทางโซเชียลมีเดียของทีมระบุว่าสัญญาของเรากับอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีนักกีฬาชื่อดังของเราหมดลงแล้วขอขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณเรามีความยินดีและสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับคุณขอให้โชคดีในการเล่นอาชีพของคุณพวกเรารักคุณ
ือนประชาชนมิจฉาชีพหลอกชำระค่าปรับใบสั่งจราจรเช็คได้ของจริงของปลอมรองโฆษกรัฐบาลเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกชำระค่าปรับยกกรณีใบสั่งจราจรแนะวิธีเช็คของจริงของปลอมชำระผ่านระบบ PTMอย่าหลงกลมิจฉาชีพเมื่อวันที่27มิถุนายน2566นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้บริการของภาครัฐสะดวกรวดเร็วอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐง่ายขึ้นช่วง8ปีที่ผ่านมาได้ออกกฎหมายผลักดันรัฐบาลดิจิทัลพร้อมจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและมอบหมายหน่วยงานรัฐพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการออนไลน์จำนวนมากเพื่อพัฒนาภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานได้พัฒนารูปแบบการให้บริการแบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนทำให้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นส่วนราชการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อโดยเฉพาะการแอบอ้างเรื่องการชำระค่าปรับต่างๆนางสาวรัชดากล่าวว่าเพื่อให้รู้ทันกลโกงของมิจฉาชีพสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะวิธีสังเกตใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังเจ้าของรถถึงบ้านว่าฉบับไหนเป็นของจริงของปลอมซึ่งการออกใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกจะมีรูปถ่ายรถหมายเลขทะเบียนรถและข้อหากระทำความผิดครบหากไม่จ่ายค่าปรับใน7วันจะมีใบเตือนส่วนการออกครั้งที่2เป็นใบเตือนให้ชำระค่าปรับใบสั่งซึ่งในเอกสารครั้งที่2จะไม่มีรูปถ่ายรถประกอบแต่จะมีแค่ QR code บอกวิธีการชำระเงินและมีลายเซ็นนายตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไปเซ็นประกอบยืนยันว่าเป็นเอกสารทางราชการจริงการออกใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการลงระบบ PTM ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนผู้ได้รับใบสั่งจราจรสามารถตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นใบสั่งจริงโดยนำเลขที่ใบสั่งไปตรวจสอบได้ที่ส่วนจุดสังเกตที่สำคัญคือบัญชีธนาคารปลายทางที่จะรับเงินต้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่าปรับจราจรเท่านั้นถ้าเป็นชื่อบัญชีส่วนบุคคลให้สงสัยว่าเป็นใบสั่งปลอมขอให้ประชาชนผู้ที่ได้รับสั่งควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อเสียค่าปรับจะได้ไม่หลงกลของมิจฉาชีพ